ตอนนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางไปทำผมนะพอดีมันก็มีหลายคนอยากจะรู้ว่าวันหนึ่งทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกวันนี้ละกันก็เป็นวันสบายๆทั้งวันอาทิตย์เนาะก็ไม่ได้ทำงานเนาะก็เลยแบบว่านัดผมเอ้ยนัดทำผมพี่โจไว้นะคะก็เดี๋ยวไปที่ร้านมังคณาริชนะคะที่สุขุมวิท31นะคะชั้น2เดี๋ยวตามส้มไปดูเลยค่ะว่าส้มไปทำอะไรบ้างวันนี้ก็กินข้าวก่อนนะคะเพราะว่าคนคนนี้หิวแล้วขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ผมหนักมากเนี่ยผมก็จะมีแบบว่าความเงาแล้วก็แบบทิ้งตัวแล้วก็เรียบแล้วก็ลื่นขึ้นมีน้ำหนักด้วยนะคะก็ดีงามค่ะนี่ไงลอรีเอ็กออกใหม่ซื้อไปสองอะไรแล้วกันลิมิเต็ดอีดิชั่นผมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินกลับไปที่เอ็มควอเทียร์เดี๋ยวว่าวันนี้จะไปดูภาพของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ถ่ายเอาไว้ที่หอศิลป์นั่นเองก็คือเดี๋ยวเดินกลับไปที่เอ็มควอเทียร์ขอไปเก็บก่อนนะคะดูผมสิสวยเนาะตอนนี้อยู่ที่ BTS สนามกีฬาแห่งชาตินะคะเมื่อกี้ด้วยความหิวน้ำก็เลยแวะซื้อชาตามือแต่ความผิดพลาดคือสั่งชาเขียวแต่ลืมบอกว่าไม่ใส่นมก็เป็นชาเขียวนมมาจ้าแต่ก็กินไปละกันปกติไม่กินชาที่แบบใส่นมอะไรเงี้ย คือเรื่องเยอะนั่นแหละคือเราชอบกินชาที่คือแบบชาเพียวๆไม่ต้องใส่น้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้รสชาติของชาที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่คือแบบถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ให้เลือกกินชาธรรมดาดีกว่าเมื่อกี้นะคะก็เข้าไปดูภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็คือเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอนะคะคือสามารถที่จะถ่ายภาพถ่ายจากก็มือถือได้นะคะก็เลยเพิ่งนี้เมื่อกี้เพิ่งไปดูมาเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่ารูปทุกรูปอะค่ะมันมีสตอรี่มันมีอะไรของมันแล้วมันดูแบบอยากให้มาดูของจริงคือท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพนะคะในการถ่ายรูปนะคะซึ่งมีตั้งแต่รูปสมัยก่อนที่เป็นใช้เป็นการใช้กล้องฟิล์มนะคะแล้วก็กล้องสตอลนะคะก็คือแบบสวยมากทุกรูปเลยนะคะก็อยากให้มาดูกันถ้าใครมีโอกาสได้มาเนาะก็มาที่หอศิลป์ที่นี่นะคะก็
กลับมาที่สถานีพร้อมพงษ์นะคะเราจะไปกินมื้อเย็นกันนะคะที่ร้านจำปงนั่นเองนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับเอ็มโพเรียมนั่นแหละตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะเป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วก็หมดวันแล้วนะคะวันนี้ก็ไปทำนู่นทำนี่มาหลายอย่างมากเลยเนาะก็หมดไปกับ1วันนะคะของส้มนะคะก็เหนื่อยจุงวันนี้เดินไปทั้งหมด 1,000 เอ้ย 13,838 ก้าวเหนื่อยไม่ได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะก็แต่ก็สนุกดีได้ไปทำนู่นทำนี่เยอะแต่ว่าที่แบบประทับใจสุดก็ตอนที่ไปที่หอศิลป์นะคะก็อยากให้ไปดูกันจริงๆเนาะวันนี้ก็หมดวันแล้วนะคะก็ขอตัวไปอาบน้ำนอนก่อนนะคะพรุ่งนี้ทำงานเช้าไปค่ะ